เฮ้ยอะไรวะมีคนรีบจบว่ะอะไรอะไรนี่โจอะไรไก่เฮ้ยอะอะไรนี่ก็เลียใหญ่เลยนี่เป็นขนมไงฮะดีคุณผู้ชมครับนี่คือ Poco Phone X3 แล้วเราจะมาเปิดกล่องตัวนี้กันไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นไหมกล่องใหญ่เลยใหญ่อะดูกันดีกว่านะมีอะไรบ้างต้องลอกพลาสติกข้างนอกออกก่อนนี่ได้ครับปั๊บตรงนี้เอาสักที่นึงลูกมันออกเนี่ยโอ้ขอวางตรงนี้ก่อนก็เอาตัวนี้ออกปั๊บอุ้ยลนลนลนเครื่องสีน้ำเงินข้างหลังโอ้โคตรเท่อะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีตัวชาร์จแบตดูงานเลยงานละเอียดมากโอ้เข้าใจดีมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมมีเคสเคสใส่ดีเลยไม่ต้องหาซื้อเคสตัวนี้เรามาแกะดูกันหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเชดแค่เป็นสีน้ำเงินนะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องนี้เนี่ยหอมเนี่ยคุณผู้ชมดูคร่าวๆได้ไหมเห็นตัวกล้องไหมเฮ้ยสวยมากนะหน้าจอยาวใหญ่กำลังดีเหมาะกับการเล่นเกมจัดเนี่ยมีกล้องมีอะไรอยู่ตรงกลางพอดีเลยเดี๋ยวไปดูสเปคกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมว่าสเปคเจ้าตัว Poco Phone X3 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่แหละดีไซน์ที่คุณต้องการด้านหลังโค้งมนแบบ 3D บางสวยเซ็กซี่ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งตัวเครื่องยังได้ IP53 ตัวเครื่องป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้มีช่องเสียบหูฟังและตัวสแกนลายนิ้วมือที่รวมอยู่กับปุ่มเปิดปิดเครื่องสัมผัสของวัสดุก็ดีน้ำหนักกำลังพอดีเชียวเลยนะที่นั่นนี่แหละประสิทธิภาพที่คุณต้องการโปโกรู้ว่าทุกคนไม่ต้องการความช้าการกระตุกความไม่เสถียรดังนั้นทางโปโกเล็งเห็นว่าควรใช้ชิปที่ดีกว่าเดิมคือ Qualcomm Snapdragon 732G ซึ่งดีกว่า 720G และ 730G ตัวเจ้า Snapdragon 732G มีความแรงมากทำให้เล่นเกมลื่นไม่มีกระตุกรันหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยแรม 6GB และความจุของเครื่อง128ถึง256GB เพิ่มความจุได้พร้อมด้วยระบบระบายอากาศความร้อน Liquid Cool Tech 1.0 พัทที่มีท่อระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง 70% ซึ่งทำให้การระบายความร้อนดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่แหละหน้าจอที่คุณต้องการโปโกรู้ว่าทุกคนไม่ต้องการหน้าจอที่มีการตอบสนองช้าภาพกระตุกและหน้าจอเล็กจึงให้หน้าจอขนาด 6.67 นิ้ว DOT Display ขนาดเล็กแค่ 3.8 มิลลิเมตร Refresh Rate อยู่ที่120Hz การตอบสนองหน้าจออยู่ที่240Hz Touch Sampling ซึ่งเร็วมากๆ Poco Phone X3 มาพร้อมกับวัสดุหน้าจอCorning Gorilla Graphite ความละเอียดอยู่ที่ 2,400x1,800 Full HD นี่แหละสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่คุณต้องการใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 732 Smooth 120Hz Refresh Rate 240Hz Touch Sampling Rate เพิ่มอัตราการตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอกดสกิลแล้วออกเลยและ Liquid Core Tech 1.0 พัทที่มีท่อระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง 70% เรียกว่าเป็นสเปคขั้นเทพที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการมากไปกว่านั้นPoco X3 ยังมีแบตเตอรี่ 5,160 มิลลิแอมป์เล่นเกมยาวได้จู่ใจแบตไม่หมดง่ายๆถึงแบตจะหมดตัวโทรศัพท์ยังมีระบบฟาสต์ชาร์จที่ชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มได้ภายใน65นาทีและมี Z80 Runner Motor เจ้าตัวนี้คือการเคลื่อนไหวแบบสั่นของมอเตอร์ที่เป็นแกน Z ทำให้มีการเร่งที่เร็วขึ้นและส่งผลให้การตอบสนองที่เกี่ยวกับการสัมผัสดีขึ้นกว่าแบบก่อนอีกทั้งยังมีDuo Stereo Speaker คือลำโพงคู่ระดับมือถือเรือธงมี Gamer Turbo ที่จะซัพพอร์ตการเล่นเกมของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยตัว Gamer Turbo จะช่วยปรับค่า FPS
ลดการดีเลย์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มคุณภาพเสียงที่จะทำให้ได้ยินแม้เสียงเท้าเดินในเกมซึ่งสเปคเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเหล่าเกมเมอร์อย่างแท้จริงนี่แหละกล้องที่คุณต้องการโปโกโฟนมีกล้องหลังถึง4ตัว 64MP Sony IMX682 Ultra Wide Angle Macro Lens Pro Tour Mode และ Flat LED และมีโหมดพิเศษ2ตัวคือ Glow Vip Cyber Punk Mode วิดีโอถ่ายความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K และยังถ่ายสโลโมชั่นได้ถึง 960fps สำหรับกล้องหน้าความละเอียด 20MP พร้อมกับโหมด Photo AI Camera อื่นๆอีกมากมายมีแหล่ประสบการณ์ที่คุณต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ล่าสุดกับ MIUI 12ระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Xiaomi ที่พัฒนามาจาก Android 10และ Poco Ranger 2.0 ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆมากมายอีกทั้งยังมีระบบ NFC ในกล่องยังมาพร้อมกับเคสและฟิล์มกันรอยอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada ShopeeJD Central อ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Poco Phone X3 ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาขึ้นรูปไว้เลยนะดูหากซื้อ Poco Phone X3 RAM 6GB ความจุ 128GB ในช่วง Pre-order ราคาจะอยู่ที่ 7,199 เท่านั้นถ้าซื้อหลังจากนี้ราคาจะอยู่ที่ 7,999 บาทส่วนตัว RAM 6GB ความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่6,499 บาทซื้อหลังจากนี้ 6,999 บาทก็ถูกลงมาเยอะเลยนะรีบไปพรีออเดอร์เลยนะเว้ยอันนี้คือเล่นเกมดีจริงๆคือราคาประมาณนี้เนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าแม่งสุดยอดแล้วนะครับสำหรับตัว Poco Phone X3 ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันดีไซน์สวยงามมากนะแล้วไม่ต้องไปติดฟิล์มติดอะไรเพิ่มผมชอบงี้แหละจริงๆมันมีเคสใส่นะเคสใส่อยู่ตรงนู้นนะครับที่ผมเอาให้ดูตอนอันบ็อกซ์นี่คือครบเลยเว้ยคือใช้ได้เลยชาร์จแบตใช้ได้เลยดีมากมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นเกมก่อนดีกว่าสำหรับวิธีการเปิดโหมดเกมเทอร์โบเนี่ยเราก็เลื่อนไปหานะครับไอตัวสัญลักษณ์เกมเทอร์โบนะมันจะเป็นจอยสีน้ำเงิน yes เห็นไหมตรงนี้เรากดเข้าไปเลยปั๊บนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เลยเกมเทอร์โบว้าวนี่แล้วมันก็จะมีให้เลือกเกม yes. ถ้าเกิดเรายังไม่มีเกมที่เลือกใช่ไหมเราก็กดเพิ่มเกมไปก่อนพอเรากดเพิ่มเกมเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูที่เกมที่เราจะเล่นอันนี้เราจะเล่น ROV ใช่ไหมเราก็กดที่ ROV กดเข้าไปเพิ่มแล้วเราก็กดเข้าเกมตรงนี้ได้เลยเว้ยดูตรงนี้ก็ได้การตั้งค่าเห็นไหมเนี่ยมันมีหมดเลยนะเนี่ยปุ่มรัดเกมหมดประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพเกมห้ามรบกวนเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในเกมอีกนะเนี่ยการตอบสนองความไวหน้าจอเล็กใหญ่ปรับภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยไหมก็มีต้นฉบับปานกลางใช่ไหมแล้วก็มีดังขีดสุดขีดเนี่ยเนี่ยไปเลือกดูเอานะไปปรับได้เลยตามใจชอบเลยเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเกมหน้านี้เลยนะเรากดเข้าเกมตรงนี้ได้เลยครับนี่นะเกมเทอร์โบเพิ่มเรียบร้อยเอาลองหน่อยสิว่าภาพมันจะเป็นยังไงบ้างในเกมนี้ดูที่จะลื่นจริงหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะเล่นหนึ่งๆให้คุณผู้ชมดูเลยดีกว่านะไม่เคยทำเลยคลิปหนึ่งๆเนี่ยขอเป็นคลิปนี้สักทีนึงแล้วกันถือว่าเป็นการแชร์นะครับทักษะการเล่นหนึ่งๆของพี่นนท์น้ำกุย ลองไปดูตั้งค่าก่อนดีกว่าในเกมนะเราปรับเป็นเฟรมเรทสูงสุดด้วยอย่าลืมนะลองกดปรับอะไรเรียบร้อยนะอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมไอ้ลองมาดูภาพในเกมหน่อยดีกว่าเดี๋ยวลองมาดูภาพในเกมหน่อยไอ้ดูภาพดิเห็นไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะเห็นไหมภาพมันสวยงามนี่ยังไงรอเลี้ยวสวยไหมเคเคเห็นไหมคุณผู้ชมโปโกโฟน X3 ของดีราคาถูกโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปลอง1-1กันดีกว่าคุณผู้ชมผมจะบอกเทคนิคของผมให้นะเวลาผมเล่น1-1เนี่ยขอเล่นเป็นมาร์ลอดแล้วกันนะเจ๊ดูไว้ว่ามาร์ลอดเล่นยังไงเดี๋ยวมึงดูเลยมาร์ลอดไก่การใส่ลูนนี่ใส่ลูนนี้เลยนะเห็นไหมความเร็วโจมตี 10% เนี่ยใส่อย่างนี้เลย1-1อ่ะไม่จำเป็นต้อง1-1นะไปเล่น5-5ก็ใส่ลูนนี้ได้สำหรับมาร์ลอดเนี่ยตัวมันไม่มีอะไรเลยคือมันยืนปาดอย่างเดียวเลือดเยอะไว้ก่อนเอาถึกไว้อย่างเดียวเลยยืนให้นานที่สุดอ่ะมันปาดเสร็จมันดูดเลือดไงเจอรอเลี้ยวโอ้ยสบายกรุบกรอบผมไม่กลัวนะถ้าเกิดผมเล่นมาหลอดอ่ะผมเจอรอเลี้ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังปาดเล่นก่อนนี่กูกูเอาเลยนี่เราซื้อสนับสนุนใช่ไหม300ซื้อนี่ก่อนมันจะบวกตังค์เนี่ยมันจะบวกตังค์นะตีเอาเลยอะไร
โอ้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเลยโอ้ไม่ยืนยืนทำอะไรอะไรเนี่ยฮะนี่ไงปาดหน้าเชงไปโอ้จะตายอ๋อเกือบตายแล้วดิเอาวะไปเราเดี๋ยวว่านี่ไงเว็บนี่ปาดไปลบนะโดดนี่ไงโดดมาจะทำไรปาดหน้าเค้กไปดิปาดหน้าเค้กไปทำไรเอายืนนิ่งไหมยืนนิ่งไหมจุกอ่ะจุกอ่ะทำไมดูดโล่งไงดูดโล่งปาดอีกทีหลบโดนนะเว้ยโดนนะเว้ยมึงหลบอะไรโดนนะโดนนะเว้ยนี่ไงโดนนะทำไรเอาไว้ดูดโล่งไปก่อนนะมาดิทำไรปาดเลยทำไมตีคลิปดูเลือดก่อนจริงมาดูดเลือดนี่ไงปาดไปทีหนึ่งทำไมอะไรมีที่ดูดเลือดเพิ่มเลือดมาดูดเลือดเลยเพิ่มเลือดนี่ปาดไปทีนี้เดี๋ยวดิเอาป่ะอะไรโดดเลยนี่ไงหลบนี่โดนไปจริงโดนโอ้โหหนีดิกลัวดิเนี่ยกลัวจะตายชิ้นสองเราขึ้นเป็นพลอยเลยคุณผู้ชมนะเราเจอเวทสบายอ้อกันเวทอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดิไอดูดเอาปาดแล้วปาดแล้วฮะทำอะไรตามมาตามหนีเดียวเจอรอเลี้ยวออกน้องวงพอออกมาโดนปาดเนี่ยดูดอะไรดูดดูเสร็จแล้วทำอะไรดูเก็บไฟดูไว้นี่ไม่ปาดโดดดิมีอันตีหมดแล้วอ่ะโอ้โหนี่ไงปาดอีกทีดิเอ๊ะทำไมเอ๊ะยังไงไอ้กาเนี่ยบอสเนี่ยนี่ไงเราต้องรีบเคลียร์ที่ไวนะคุณผู้ชมเราจะได้ตังค์นะสังเกตเฟรมเรทได้ตอนผมเล่นเนี่ยไหมนิ่งเลย60อ่ะนิ่งเลยภาพสวยไงนิ่งเลยโทรศัพท์ดีอ่ะตีกลัวมาป่ายทีนี่ไม่ดูนะต่อยนิดเดียวเองเอาต่อไปเราก็ขึ้นตัดเลือดเราขึ้นตัดเลือดเลยเห็นไหมออกตัดเลือดเลยไหมโดดก็ดิดูดป่าใช่ไหมเอาไปยุ่งตายยิ่งมีคนรีบจบว่ะอะไรนี่จบอะไรนี่จบไม่รอก็ได้มารอมึงก่อนก็ได้มาไม่จบอ่ะกลัวอีกนี่กลัวแพ้กันไหนอันตีอะไหมตีดิมีโดดนะลบดิมึงหลบไหมมึงหลบไหมไอ้ไงไปจริงทำไมอย่างตันเลือกก็เอาออกมาป่าสองทีไปดูดทำอะไรโอ้ยโดดนะดูดดิทำไงป่าเนี่ยในป้อมก็สู้นะในป้อมก็สู้นะดิปาดแล้วยัยทีนึงยังไงล่ะปาดดิโอ้โหไม่โดนอันนี้ไม่โดนแล้วเดี๋ยวจะตายหนีวิ่งหนีเลยนี่ทีนี้มันไงล่ะฮะจะตายแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ว่าโอ้โหมันมีอันนี้อันนี้โดนไม่ตายมั้งนี่ทีนี่โอ้ยมีอันตีอยู่งั้นตีมครูดาวไหวหรือวะฮะโดดนะโดดขู่นะไม่ได้แล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านดิอยู่ไม่ได้แล้วมันเริ่มแหลกแล้วนะรอเลี้ยวตอนนี้เลยต้องรีบจบแล้ว7นาทีแล้วเนี่ยปาดโดนไปเรื่อยเอาหวังตีปาดไปดิโดดนั่นตีบวกปาดเอ็กยูตายยังไม่ได้กดเลยเนี่ยว้าหลังสวยกูตีบ้านแล้วโอ้ยบีมต้องบีบต้องบีบต้องเชื่อไหนวะไก่เฮ้ยอะไรไก่อะไรมึงเนี่ยไก่อะไรมึงอ่ะแพ้กูนะเนี่ยโอ้โหยังมีหน้าบีมบอกกูไก่อยู่เลยฮะ20ยังมีหน้าบอกกูไก่อีกเหรอโอ้โหมึงนี่มันเป็นคนอย่างไรวะฮะไอ้เป็ดไปฝึกมาใหม่นะรู้ปะเห็นไหมคุณผู้ชม POCO Phone X3 frame rate ไม่มีตกเลยแหมก็ไม่อยากจะเข้าข้างเจ้าตัวนี้นะเฮ้ยแต่มันดีจริงทั้งแบตอึดแล้วก็เล่นเกมนี่คือแบบ frame rate แม่งนิ่งมากตัวนี้ดีจริงคุ้มราคามากคือมันโคตรเหมาะกับการเอาไปเล่นเกมเลยเว้ยอันเนี้ยผมแนะนำเลยบอกตรงนี้เลยนะครับด้วยราคาเพียงแค่ 6,499 บาทได้สเปคขนาดนี้เล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ดีพร้อมกับฟังก์ชันอีกมากมายในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้และทุกๆ50ออเดอร์ใน JD Central จะได้รับเครื่องฟอกอากาศนี่แอร์พูริฟายเออร์34ไปเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อน
ครับแล้วก็อยากจะบอกเจฟไฟเลยมาหลดผมไม่ได้ไก่แล้วนะรู้ป่ะเจฟไฟแหกตูดดูได้ไหมล้อเลียนตัวนั้นน่ะถึงกับร้องเลยไก่ใหญ่กระเตง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 เอ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีๆนี่ไงเจอกัน